ขณะนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรมแชงกรีลาเขตบางรักกรุงเทพมหานครนะครับภายในการประชุมสุดยอดผู้นําเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนครับซึ่งในปีนี้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วโดยกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเจ้าภาพในการจัดขึ้นซึ่งก็ได้มีการเสนอนะครับให้พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนรวมถึงส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วยครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือการแตะมือลงไปยังไอคอนรูปธงของแต่ละประเทศครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในพิธีเปิดการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่7อย่างเป็นทางการโดยในพิธีมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้นำและก็ผู้แทนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด8ประเทศเข้าร่วมได้แก่บรูไนกัมพูชาลาวมาเลเซียเมียนมาสิงคโปร์เวียดนามและประเทศไทยครับยกเว้นผู้นำเมืองหลวงจากประเทศฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียเนื่องจากติดภารกิจซึ่งในปีนี้เองกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมโดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายนณโรงแรมแชงกรีลาเขตบางรักกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับระบุว่าการประชุมในครั้งนี้ครับจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ร่วมพูดคุยหารือของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์สืบเนื่องจากที่ทางรัฐบาลได้จัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่34เมื่อเชิงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็หวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศได้โดยกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีข้อเสนอในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างโอกาสให้กับเด็กๆครับแล้วก็มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนโดยในวันพรุ่งนี้เองก็จะมีการพาผู้นำอาเซียนทั้งหมดนะครับไปเที่ยวยังตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบังซึ่งมีความเก่าแก่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เพื่อที่จะได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆความรู้องค์ความรู้ต่างๆซึ่งหรือปัญหาของแต่ละเมืองหลวงในกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยมันมีอะไรมีข้อแนะนำอย่างไรก็จะได้มาหารือกันว่าเราควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีที่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเรามีความสัมพันธ์อันดีกันอยู่แล้วทั้ง10ประเทศเนี่ยนะครับเราก็เป็นการประชุมผู้นำเมืองหลวงต่อเนื่องจากที่เมื่อวันที่22 23นั้นรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการประชุมอาเซียนซัมมิตนอกจากนี้ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้ระบุนะครับว่าการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยจะต้องพัฒนาควบคู่กับการดูแลประชาชนนะครับอย่างเช่นการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวซึ่งก็ได้มีการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบมาอย่างโดยตลอดครับส่วนการประชุมในช่วงบ่ายในวันนี้นะครับก็จะมีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพมหานครครับเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันนะครับในการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเมืองหลวงของอาเซียนนะครับอย่างบูรณาการและก็ความยั่งยืนนะครับภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละประเทศครับ